เฮอริเคนลิซ่านะคะได้พัดถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของอเมริกากลางค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ปรากฏภาพความเสียหายรายงานผ่านสื่อหลักรวมไปถึงในสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยเฮอริเคนลิซ่าได้พัดถล่มอเมริกากลางแล้วศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NHC ค่ะได้มีการประกาศคำเตือนเฮอริเคนพัดถล่มสำหรับหมู่เกาะเบย์ของฮอนดูรัสชายฝั่งของประเทศเบลิสแล้วก็พื้นที่คาบสมุทรยูกาตันของเม็กซิโกขณะนี้เฮอริเคนลิซ่ากำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกในทะเลแคริบเบียนด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับเบลิสและจะอ่อนกำลังลงหลังจากที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทาง NHC ได้มีการเตือนว่าฝนตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันทั่วเบลิสจนถึงทางตอนเหนือของกัวเตมาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ไกลของคาบสมุทรยูกาตันและทางตะวันออกของรัสเซียปาสและรัสทาบาสโกในเม็กซิโกนอกจากนี้ยังจะเกิดคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือว่าซอมเซิร์สความสูงเหนือกว่าระดับปกติประมาณ 1.2 ถึง 2.1 เมตรที่เบลิสนะรัฐบาลได้มีการประกาศเตือนภัยสีแดงในพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็สั่งปิดโรงเรียนขณะที่กัวเตมาลาและเอลซัลวาดอร์ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าทางการก็ประกาศคำเตือนภัยเช่นเดียวกันส่วนที่ออสเตรเลียค่ะทางการรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะได้ประกาศในวันนี้แจ้งเตือนประชาชนหลายร้อยคนให้อพยพหลังจากที่ปริมาณน้ำค่ะกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเป็นปริมาณมากไปทางพื้นที่ปลายน้ำซึ่งออสเตรเลียเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่เป็นครั้งที่4ในปีนี้แล้วก็ย่างเข้าสู่เดือนที่2แล้วเจ้าหน้าที่เตือนว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เมืองฟรอสอาจจะเพิ่มสูงขึ้นและเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ70ปีในวันที่4พฤศจิกายนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรัฐนิวเซาท์เวลส์พร้อมประกาศเตือนภัยฉุกเฉินทั้งหมดกว่า100 ครั้งในรัฐแห่งนี้พยากรณ์อากาศคาดว่าจะมีฝนตกลงมาเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์แต่ว่าหน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังคงเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำท่วมจะสูงขึ้นอีกครั้งขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะยอดผู้เสียชีวิตจากพายุโซนร้อนนันแกตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น150คนบาดเจ็บ128คนและสูญหาย36คนเมื่อวานนี้ทางการได้ประกาศภาวะภัยพิบัตินาน6เดือนใน4ภูมิภาคที่ถูกพายุโซนร้อนนันแกถล่มได้แก่ภูมิภาคไบคอนคาลาบาซอนวิสยาสตะวันตกและภูมิภาคปกครองตนเองบังซาโมโรขณะที่ทั่วประเทศมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า3ล้านคนด้านเว็บไซต์ข่าว China Daily ของจีนค่ะได้รายงานพายุโซนร้อนนันแกอ่อนกำลังลงเป็น Depression เขตร้อนแล้วในวันนี้และพัดขึ้นฝั่งที่เมืองจูไห่มณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวเลียบชายฝั่งด้านตะวันตกของมณฑลกวางตุ้งและอ่อนกำลังลงอีกทางการจีนนะคะยังคงเตือนเฝ้าระวังเกิดกระแสลมแรงในพื้นที่สูงและนอกชายฝั่งค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ